รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หล่อมาหล่อกับทุกคนที่อาจารย์ที่จักเชิญมาเลยรอนพัทรพรสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณครับวันนี้น้องเราจะต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวผัดต้มยำปลากระป๋องไปดูกติกาเลยไหวป่ะเดี๋ยวลองดูกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งคุณผู้ชมครับมีเวลา10นาทีพร้อมยังพร้อมครับ10นาทีลงมือข้าวผัดต้มยำปลากระป๋องใช่ไหมครับใช่จ้ะผมคิดว่าน่าจะต้องปรุงวัตถุดิบก่อนต้องใส่น้ำมันไหมบ้างต้องใส่น้ำมันไหมครับไม่รู้อีกข้าวผัดก็ต้องใส่เนาะใส่น้ำมันก่อนนะครับรู้แต่ว่าข้าวต้องใส่สุดท้ายต่อจะทำอะไรต่อทีนี้เราต้องใส่ใส่อะไรอีกเราจะต้องผัดใบมะกรูดจนกระทั่งหอมนะคะมีคนเชียร์อยู่ระวังมีดบาดมือนะที่รักครับแล้วก็ซอยนะถูกไหมครับโอ้ยหนูซอยไม่เป็นแม่รู้แล้วถ้าซอยหนูไม่ผ่านลูกแม่ซอยเองดีกว่าแม่ซอยให้ดีกว่าไหมให้แม่ซอยแม่ซอยดีกว่าลูกซอยไม่เก่งอ่ะลูกแม่ซอยค่ะตรงนี้ซอยแล้วทำไงลูกซอยแล้วก็เอาไปใส่โน้นเหรอใส่เลยครับผมเอาเหรอใส่เลยขอบคุณครับใส่แม่ไม่เคยช่วยใครเลยนะวันนี้แม่แหกกฎกติกาหมดเลยในรายการครับผมทำอะไรอีกลูกแล้วก็ต้องหั่นพริกครับผมหั่นหรือซอยซอยก็ได้ครับผมลองซอยบ้างนะครับอุ้ยแต่ว่ากลิ่นเริ่มหอมไปนะครับใช่เพราะว่าอุ้ยระวังมือเผ็ดนะลูกนะอาจารย์ครับอะไรอุ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นช่วยผมอย่างนี้เลยมีเสียงอะไรมาครับผมใครเปิดวิทยุอะไรก็ไม่รู้อ่ะใส่อะไรอีกลูกผมว่ามันน้อยอุ้ยกระเด็นใส่หน้าขอโทษครับขอโทษครับอุ้ยเช็ดต้องเช็ดเลยอ่ะอุ้ยเช็ดอุ้ยแต่กี้ผมจับพริกมาเหลือ5นาทีนะคะพี่ก็โกหกบ้าแล้วเหรอยังไม่ทันจะ2นาทีเดี๋ยวไปแกล้งเขาคือไต้ฝุ่นเนี่ยทำตั้งนานไม่นับแม่ว่าจะเป็นข้าวผัดประชุมเพลิงนะหนูจะเผาผีเหรอลูกมันไหม้แล้วนะลูกนะมันไหม้ครับเอาเร็วๆสิทำอะไรกันทำเดี๋ยวค่อยใส่นี่ก่อนนะครับทีนี้ก็มือสั่นไปแล้วเนี่ยใส่ปลากระป๋องไปก่อนเลยเครื่องมันน้อยมากเลยครับน่ารักอ่ะทำอะไรไม่เป็นแบบบริสุทธิ์มากเลยอ่ะ จะแม่จะว่าแกล้งไม่เป็นแม่ก็ว่าหนูไม่เป็นจริงๆน่ารักก็น่ารักมากลูกปรุงรสนะครับเหรอยังจะปรุงอีกเหรอลูกใส่ข้าวได้ไหมครับอาจารย์นี่ผมทำไม่เป็นจริงปรุงรสด้วยข้าวแม่ว่าต้องอร่อยถ้าหนูเนี่ยใส่น้ำตาลนิดนึงพริกหน่อยนึงโอ๊ยเก่งอ่ะพยายามทุกคนให้เข้ากันนะครับเออแล้วทำอะไรอีกอ่ะแล้วก็ใส่ข้าวผัดเอาใส่ข้าวใส่ข้าวเลยนะครับว่าเป็นข้าวผัดปลากระป๋องที่ดูน่ารับประทานมากข้าวปลากระป๋องนี่ก็เป็นเมนูที่แบบไม่มีอะไรกินก็เปิดกระป๋องทานได้เลยเพราะฉะนั้นเวลามาทำกับข้าวก็ต้องไม่วุ่นวายนะอู้ตายหน้าตาน่ากินมากเลยร้อนอุ้ยอยากกินนะอยากกินน้องร้อนนะ
นี่ผมกลัวรสชาติมันจะไม่อร่อยมากเลยครับเนี่ยแต่จะพยายามเต็มที่นะครับอุ้ยน่ากินอ่ะอุ้ยไต้ฝุ่นทำกับข้าวนะหอยทอดทุเรศทุเรศน้องรอนทำดีฝ่ายเยอะเลยแล้วฝุ่นนี้น้องชายผมนะเหรอไม่ได้เรื่องเลยอ่ะของน้องรอนน่ากินกว่าโอ้ยจัดจานมาสวยมากเลยสมกับอาหารจานหรูของน้องรอนโหเละเหมือนข้าวหมูมากเลยโอ้ยเพอร์เฟกต์จานครับอะไรอ่ะไม่เอาหัวหัวไม่เอาต้องไต้ฝุ่นอ่ะตายแล้วแขก VIP ค่ะผมอ่ะตอนแรกผมคิดว่าของตัวเองแบบว่าดูไม่ค่อยโอเคแล้วองปุ่นอะไรคืออะไรปุ่นน่ากลัวมากเลยเนาะของไต้ฝุ่นน่ากลัวนะโอ้ยหน้าตาใช่มากเลยอ่ะใช่หอยทอดเหรอใช่โอ้ยฝากคุณผู้ชมเจ้าค่ะหอยทอดจี๊ดจ้าตำรับไต้ฝุ่นน่ารับประทานน่ารับประทานมากค่ะยกมาแม่ตกใจหลอนมากเลยอ่ะหลอนเลยอ่ะผมก็อยากโรยข้างหน้านิดหน่อยครับโรยอีกให้ดูแบบโอ้ยน่ากินจังเลยอ่ะโอ้ยนี่ถ้าไต้ฝุ่นได้กินนะร้องไห้เลยอ่ะร้องไห้คือเกิดมาไม่เคยเจออะไรอร่อยอย่างนี้เขาจะได้ยอมรับเลยว่าหอยของเขาไม่ได้เรื่องเสร็จแล้วยังใส่อะไรอีกไหมโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเก็บครัวแล้วชิมกันนะดีครับผมแหมดูท่าบีบมะนาวสิบีบมะนาวปลากรอบจานอร่อยอยู่นะครับกลิ่นไหม้แรงมากเลยนะคะตะกอนนี่ได้คุณผู้ชมคะข้าวผัดปลากระป๋องนะคะของร้านพัชรพลอร่อยอร่อยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดส่งเครื่องมาฝากค่ะวางเส้นใหญ่ลงบนภาชนะใส่ถั่วงอกลวกสุกหมูยอลวกสุกเห็ดหอมลวกสุกเต้าหู้แข็งลวกสุกและเนื้อสันในไก่หั่นเป็นชิ้นลวกสุกพับริมเส้นใหญ่ด้านซ้ายและขวาเข้าหากันจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงประมาณ5นาทีจัดก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องลงจานเสิร์ฟโรยเต้าหู้พวงทอดกรอบกากหมูเจียวกระเทียมเจียวกุ้งแห้งทอดต้นหอมซอยและผักชีซอยรับประทานคู่กับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ปลาโลโบและซีอิ๊วดำอเนกประสงค์ปลาโลโบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูผัดซีอิ๊วทาริยากิใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยผักคะน้าลวกสุกแครอทลวกสุกและกุ้งสดแกะเปลือกผัดให้เข้ากันจนกุ้งสุกใส่ไข่ไก่ยี่พอสุกจากนั้นใส่เส้นใหญ่ผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสเทอริยากิซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักผัดซีอิ๊วเทอริยากิใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกับเมนูนี้ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบ้ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิง
แสดงนั่นนี่นะครับก็คือเมนูของผมเธอพรีเซนต์ก่อนสิดูอาจารย์พร้อมสิเธอพรีเซนต์สิก็พยายามนะครับเอาสกิลที่เคยแอบดูนะฮะพ่อกับแม่ทำกับข้าวมาเอามาทำให้อาจารย์แบบว่าทานในวันนี้นะครับก็คือข้าวผัดต้มยำปลากระป๋องครับแต่เมื่อสักครู่ตอนที่ทำตื่นเต้นมากก็คือลืมบีบมะนาวอันนี้ไงมะนาวมีละเดี๋ยวถ้าบีบมะนาวจะบีบมะนาวปลาก็กินได้ยังกินแล้วครับอ๋อเหรอให้อาจารย์ก่อนหรือผมก่อนไม่เธอตักก่อนเลยผมก่อนเลยเป็นอะไรจะได้เป็นไปก่อนกินหอมอยู่นะพยายามขายพยายามขายนะจานอร่อยอยู่นะครับจริงๆคือผมจะบอกผมไม่ได้เก่งหรอกตัวปลากระป๋องเนี่ยจริงๆแล้วเวลามันทานมันทานง่ายอยู่แล้วไงมันทำง่ายอันนี้คือผมก็ใส่มะกรูดลงไปแล้วก็มีพริกหน่อยโอ้น่ากินนะหอมหอมกลิ่นไม้แรงมากเลยนะคะเธอว่าไงผมลิ้นจระเข้ยังไงผมกินแล้วก็อร่อยอ่ะหรอตะกอนนี่ได้อ่ะป้อนอะไรดีกว่าเผื่อจะมีผลต่อคะแนนนะครับคุณผู้ชมคะข้าวผัดปลากระป๋องนะคะของวันพัชรพลอร่อยอร่อยกินได้ค่ะอร่อยมากเลยรสชาติกลมกล่อมละมุนถ้าปลากระป๋องมีรสอยู่แล้วโชคดีที่เธอไม่ปรุงเลยมากจนตอนนี้ถึงก็อร่อยแล้วเก่งมากเลยเมนูปลากระป๋องต้องไม่ปรุงเยอะเก่งเก่งคนนี้อาจารย์นิสักมีรางวัลให้นะรางวัลเหรอครับอาจารย์นิสักมีผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ KCF มอบให้น้องรอนเอากลับไปที่บ้านนะครับไปทำอาหารเพิ่มเติมได้ทุกเมนูเลยเยอะแยะไปหมดเลยและช่วงหน้าอาจารย์นิสักจะทำเมนูบะหมี่เขียวหวานปลาหมึกกรอบหม้อดินให้น้องรอนรับประทานนะครับได้เลยครับผมรู้สึกเราทำกับข้าวกันใกล้ชิดมากเลยไปพอแล้วผมชิมนะตาเราบ้างสิน้องรอนเป็นคนเก่งมากพี่เกิดมาที่ไม่เคยกินข้าวผัดปลากระป๋องใครอร่อยที่สุดน้องรอนเลยเปิดร้านขายไม่ว่าคนเขาจริงไหมจริงเหรอครับโอ้โหโอเคมากเลยช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวม้าลายวันนี้เรามีเมนูหมี่กะทิเย็นตาโฟมาฝากค่ะเริ่มด้วยเทน้ำมันพืชลงในกระทะนอนสติกพลาตินัมเชฟพลัส28ซมราหัวม้าลายกระจายความร้อนได้ดีทำความสะอาดได้ง่ายอาหารไม่ติดกระทะใช้ได้กับเตาทุกประเภทตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเนื้อหมูบดเนื้อกุ้งสับหยาบและเต้าหู้เหลืองหั่นเป็นชิ้นผัดจนเนื้อสัตว์สุกดีเติมกะทิสำเร็จรูปลงผัดปรุงรสด้วยซอสเย็นตาโฟสำเร็จรูปน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาผัดให้เข้ากันจนเดือดใส่เส้นหมี่ขาวแช่น้ำคลุกเคล้าให้เข้ากันจนเส้นหมี่ดูดน้ำซอสจนหมดและเป็นสีชมพูใส่ถั่วงอกเด็ดรากและใบกุ้ยช่ายหั่นเป็นท่อนผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักหมี่กะทิเย็นตาโฟใส่ในภาชนะจัดเสิร์ฟวางกุ้งลวกสุกไข่ฝอยถั่วงอกดิบใบกุ้ยช่ายและใบบัวบกพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิเมนูของอาจารย์เนี่ยก็ต้องเตรียมน้ำมันไว้ก่อนนะครับผมสำหรับทอดให้กรอบก็ต้องเป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจเดี๋ยวน้องรอนช่วยอาจารย์ทอดได้ไหมเพราะว่าอาจารย์จะกลูดกระเด็นได้ครับอ่ะเธอจะยืนทอดอ่ะอาจารย์นะต้องคอยโค้ชผมนะครับน้องรอนทำอะไรก็ดีหมดแหละเราจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองได้ครับการทำกับข้าวไม่มีถูกไม่มีผิดเตรียมเกล็ดขนมปังตราโกกิแล้วก็แป้งประกอบอาหารก็โกกิสองอย่างใส่น้ำเย็นจัดลงไป
รู้สึกเราทำกับข้าวกันใกล้ชิดมากเลยผมช่วยไหมอันนี้ผมช่วยไหมครับคนคนไหนเธอลองคนต่อเดี๋ยวแม่เก็บของนะแรงงานเนี่ยผมถนัดนะฮะเอาเรื่องออกแรงออกแรงเนี่ยออกแรงแต่ต้องคอยโค้ดมาเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแม่จะจัดการหย่อนลงไปแล้วหนูก็เตรียมทอดนะลูกนะได้ครับคลุกปลาหมึกสดกับแป้งประกอบอาหารอันนี้ทอดง่ายนะทอดง่ายร้อนกระจายเหลืองทั่วคุณผู้ชมวันนี้จะนิสักใช้กระทะจีนใบทะลักด้ามไม้สักตราหัวมะลายทอดก็ได้ผัดก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมสีสันสวยเกล็ดขนมปังเป็นเกล็ดสวยดูแล้วแบบชวนรับประทานเป็นเทมปุระปลาหมึกที่น่ารับประทานมากตอนนี้น้ำลายน้ำลายเลยเดี๋ยวพอเราทอดปลาหมึกเสร็จนะคุณผู้ชมเราเตรียมตัวทำบะหมี่เขียวหวานเลยเบคอนชิ้นหนามากว้าวนี่แม่ทำแบบนี้นะครับกลุไว้ก้นหม้ออ๋อเหมือนเรารองพื้นตรงก้นหม้อไว้แล้วก็รองพื้นก้นหม้อก็ใส่น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจลงไปก้นหม้อนิดนึงแล้วก็มาใส่ในกระทะไว้เลยหน่อยนึงครับโอเคจบใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานอันนี้ที่จะผัดเส้นใช่ไหมครับแต่เราจะทำแบบสูตรไม่เผ็ดใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานลงไปเสร็จแล้วก็จัดการผัดกับน้ำมันเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะชวนรับประทานในสิ่งที่สักใช้นมข้นจืดปลาเนื้อเกี่ยวฟอลคอนกินเริ่มมาแล้วมาแล้วใช่ไหมใช่ครับสีสวยสีสวยเลยชวนรับประทานก็น้ำปลานิดเดียวไม่ต้องเยอะกินหอมมากครับหอมเค็มใช่ไหมคะกลิ่นเค็มออกเลยน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใบมะกรูดใส่ลงไปเนี่ยนะกับข้าวเราไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยใส่นมไปอีกหน่อยนึงเอาละก็นมกับเขียวหวานเราเดือดใช่ไหมก็เอาบะหมี่เนี่ยใส่ลงไปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เราลวกแล้วเอาล่ะเส้นแห้งแล้วน้องรอนเห็นไหมใช่ครับกะทิใบหมดแล้วใช่ไหมครับแห้งแล้วเห็นไหมไม่ติดกระทะเลยเห็นไหมป้าไม่ติดเลยจริงครับกระทะนี้ดีมากคุณผู้ชมเอาล่ะนี่เบคอนก็เริ่มจะเดือดมันจะมีกลิ่นหอมของเบคอนมันจะทำให้บะหมี่ของเราเนี่ยดูน่ารับประทานว้าวอย่าตกใจว่ามีน้ำมันนิดๆเดี๋ยวเวลาเรารับประทานเราก็ตะเกียบคีบน้องรอนคีบใส่เลยเธอใส่เลยได้ครับใส่เรียงให้เต็มเลยว้าวใส่ไปส่วนนึงให้มันมีกลิ่นแล้วเดี๋ยวเปิดฝามาเราใส่เพิ่มครับตอนนี้ใส่ไปหน่อยนึงก่อนอ่ะปิดฝาลูกอบไปจนกระทั่งมันใกล้ไหม้แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันได้หรือไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะไหม้ไงหรอครับใช่ต้องรอจนกลิ่นเหมือนมันกลิ่นไหม้รอมันใกล้ไหม้ใช่ได้โอเคนะโอเคครับเอาตอนนี้เรามาดูซิว่ามันน่ารับประทานไหมโอ้ตายแล้วดีมากเลยครับเริ่มจะไหม้แล้วปิดเตาอโรยโหระพามากขึ้นพริกชี้ฟ้ากลิ่นหอมจังได้อยู่ครับได้อยู่โอ้คือจะมีกลิ่นเบคอนกลิ่นพริกแกงแล้วก็มีกลิ่นแบบว่าตัวใบโหระพาแล้วก็ตัวพริกที่โรยอยู่โอ้แล้วจัดการชิมเลยนะครับผมชิมได้เลยว้าวพอแล้วผมชิมเลยนะเราบ้างสิอ
่อยมากครับใช้ได้มาหอมนะเส้นนุ่มมากแล้วก็มันมีแบบตัวพริกแกงครับใช่มันหอมจางๆไม่ถึงกับเผ็ดมากเด็กๆจะทานได้อร่อยมากอร่อยแล้วงานสนุกไหมวันนี้สนุกครับคือผมมาทำกับข้าวไม่เก่งแต่ว่าเวลาผมมันอยู่ในบรรยากาศที่ว่ามีเตรียมอาหารทำกับข้าวเงี้ยผมจะรู้สึกแบบเราชอบอ่ะเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวจะได้กินของอร่อยน้องรอนเป็นคนเก่งมากพี่เกิดมาพี่ไม่เคยกินข้าวผัดปักสองใครอร่อยเท่าน้องรอนเลยเปิดร้านขายไม่ว่าคนเขาจริงตีเลยจริงเหรอครับโอ้โหโอเคมากเลยยังไงก็ตามวันหลังอาจารย์เชิญก็มาอีกนะยินดีครับขอบคุณน้องรอนมากนะครับนะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์สี่โมงครึ่งทางเว็บไซต์ช่อง23วันนี้จะยิ่งสั่งแล้วก็รอนสุดหล่อลาคุณผู้ชมลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับชนช้อนนะชนช้อนชนปลาหมึกชนปลาหมึกจริงสำหรับนักชิมนะครับที่ชอบทานอาหารรสจัดหรือว่ารสเค็มนะครับแนะนำว่าลองทานลดความเค็มลงมานิดนึงนะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเรานะครับรับรองเลยว่าสุขภาพดีแน่นอนครับแขกรับเชิญของเราเป็นนักมายากลจอมลวงโลกเครื่องปรุงหลักวันนี้คือคิ้วก็ต้อง16เม็ดตีมงกุฎที่มีอยู่18มงค่ะยิ่งรักษาหน้าจานแล้วก็ถือว่ามาทำอาหารโอ้ยสวยแต่แล้วไม่เกรงใจตัวเองเลยชมเอาชมเอาพวกจะแตกอ้าวแล้วก็ว่าลุยอ่ะฉันมีกระเป๋าฉันมีบาทร้องไงกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ